วัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนาะและนี่คือชนิกาทาโร่นะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปเจาะความรักนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะของเดือนพฤษภาคมนะคะตั้งแต่วันที่15ถึง30พฤษภาคมเนี่ยดวงเรื่องความรักของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะในสำหรับชาวลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูนะคะก็คือคนธาตุไฟนั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเท่าที่จะเปิดให้ดูเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นพาร์ทของคนโสดแล้วก็พาร์ทของคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีคู่นะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากคนโสดก่อนแล้วกันนะไหนขอดูนิดนึงนะว่าไพ่เกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรนะคะเกี่ยวกับความรักของคนโสดในครึ่งเดือนหลังนี้เนาะQueen of Cups นะคะก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะแต่ว่าดูเหมือนกับเราจะเก็บความรู้สึกตัวเองเอาไว้ไม่แน่ใจว่าคนโสดเนี่ยชาวธาตุไฟเนี่ยมีแอบชอบใครไว้ในใจบ้างหรือเปล่านะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะดูเหมือนคุณน่าจะมีได้เจอคนที่ถูกใจหรือว่าน่าจะมีคนที่เข้ามาในชีวิตอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคุณน่ะจะเก็บไว้ในใจตัวเองแล้วก็ไม่ได้แบบว่าพูดอะไรออกมาหรือว่าไม่ได้แสดงออกในความรู้สึกออกมาแต่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ดูเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้คุณรู้สึกมีความหวังในเรื่องความรักความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะแล้วก็ดูไม่แน่อาจจะเป็นคนที่ร่วมงานกันคนที่ดูบุคลิกดีมีความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างได้แล้วก็ในสิ่งที่เขาทำอ่ะบางทีมันทำให้คุณแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเขามีอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกเหมือนว่าเขาชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเขามีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหวั่นไหวได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้ชอบเราก็ได้นะแต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราอ่ะจะรู้สึกหวั่นไหวกับเขามากๆเลยอะไรอย่างนี้นะคะไหนดูหน่อยซิว่าตัวคุณเนี่ยตอนนี้รู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะSix of Cups นะคะ Ten of Swords นะคะแล้วก็King of Wands ดูเหมือนคุณน่ะไม่ค่อยกล้าที่จะเข้าไปในความสัมพันธ์ของเขาอาจจะเป็นการเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อนนะในตอนนี้นะคะแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนที่คุณแอบชอบอยู่หรืออะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนเก่าๆของคุณหรือเปล่าหรือจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมานานแล้วเคยแบบพูดคุยกันมาแล้วหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็ตัวเขาเองอ่ะยังมีคนเก่าๆมาวนเวียนในความสัมพันธ์อยู่ทำให้คุณนะเลือกที่จะเก็บความรู้สึกเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไม่อยากที่จะแพ้ทางคนเก่าของเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนเขาเองอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ตัวคุณก็เลยอาจจะยังไม่ได้เข้าไปอย่างเต็มที่มากพอนะไหนดูหน่อยซิแล้วความสัมพันธ์มันจะเดินไปยังไงเนาะในครึ่งเดือนนี้นะคะครึ่งเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณเหมือนเป็นคนที่แบบคุณไม่กล้าตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปในชีวิตเขาในเรื่องความสัมพันธ์คุณคงจะยังเป็นแบบเดิมอ่ะคุณไม่กล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกแล้วก็ถ้าเกิดเขามีอะไรที่เกิดขึ้นในเรื่องความรักความรู้สึกของเขาอ่ะคุณก็เลือกที่จะเดินหนีออกมานะคุณแบบว่าเลือกที่จะตัดใจตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยแต่ว่าใดๆมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูก็คือเขาก็ไม่ได้แบบคือคุณเดินออกมาว่าโอเคคุณจะไม่ไปต่อในเรื่องนี้คุณจะไม่รู้สึกพยายามไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นแต่ว่าคือดูคุณกับเขาว่ายังมีโอกาสที่จะได้พูดคุยได้เจอกันอยู่เรื่อยๆอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าเราตัดสินใจเองแล้วกันว่าเราอยากที่จะไปต่อกับเขาหรือเปล่าเนาะประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้คนที่โสดนะในช่วงนี้แล้วก็อาจแบบมีคนอยู่ในใจใครสักคนแต่ว่าแบบอาจจะใจเย็นๆหน่อยก็ได้เราอาจจะดูก่อนว่าเขาอะทิศทางของเขาอะเป็นไปทางไหนหรือว่าเขาถ้าเขาโสด 100% ตอนนี้เขาโสดสนิทจริงๆไหมพร้อมที่จะเปิดใจให้คนอื่นเข้ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยลองดูแล้วกันนะคะประมาณนี้นะคะความรักคนโสดของชาวธาตุไฟนะโอเคเราไปต่อเลยนะคะสำหรับคนที่เป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคนเก่าคนที่คุยอยู่หรือว่าแบบคนที่แบบไม่ชัดเจนกันมานานแล้วเนี่ยไหนดูหน่อยซิว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวขอล้างไพ่นิดนึงนะไหนดูหน่อยซิว่าไพ่
เกี่ยวกับคุณในช่วงนี้เป็น8ดาบเลย คุณความคุณธาตุไฟคะตอนนี้คุณบางทีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอะมันไม่รู้ว่าตอนนี้มันแย่หรือยังไงนะแต่ว่าคุณอาจจะมีความคิดไปเองอยู่นิดนึงซึ่งคุณเองอาจจะกังวลในความสัมพันธ์เยอะมากแล้วก็มันไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะไหนดูสถานการณ์หน่อยสิว่าเป็นยังไงไนน์ออฟซอร์ดชาริออตแล้วก็สามไม้นะคะเอไม่แน่ใจว่าตัวคุณอะมีความกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเนี่ยมีคนอื่นแบบที่แบบเป็นสถานะเดียวกับคุณอีกไหมคือซึ่งแม่หมอต้องขอแบบบอกตรงๆนะว่ามันมีโอกาสจริงๆที่เขาอะจะมีคนที่ว่าเข้ามาในความสัมพันธ์เพิ่มเติมนะคะที่แบบไม่ชัดเจนเหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือถ้าเขาไม่ได้มีคนอื่นอะคุณกับเขาว่าจะรู้สึกห่างๆกันไปมีอุปสรรคใดๆในความสัมพันธ์ที่ทำให้ไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีแบบตึงๆใส่กันบ้างหรือว่าคือมีเรื่องปิดบังซึ่งกันและกันก็ได้เช่นกันอะไรแบบนั้นหรือว่าคือเริ่มกังวลตัวเราเองอะเริ่มกังวลถึงเรื่องอนาคตกับเขาแล้วเหมือนกันในการที่อยู่กันแบบไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยมันจะเป็นไปอย่างไรต่ออะไรแบบนั้นนะคะโอเคไหนดูหน่อยซิว่าเขาเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับเรานะ Seven of Pentacles นะคะ Lover นะคือเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะเดินออกไปจากเราขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเป็นไปได้อยู่เหมือนกันคือเขาเป็นคนที่มีความสุขกับเรื่องของความรักนะคะซึ่งถ้าเกิดตอนนี้คุณกับเขาอยู่ในสถานะที่มันไม่ชัดเจนอ่ะมันก็เป็นไปได้ว่าเขาอ่ะก็ถ้าเกิดมีคนดีๆใหม่ๆเข้ามาเขาก็พร้อมที่จะไปกับความรู้สึกใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจเป็นค่อนข้างเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตัวคุณน่ะเป็นสายเปย์ไหมนะถ้าตัวคุณเป็นสายเปย์แล้วคุณให้เขาเยอะๆบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งนึงที่เขาแบบว่ายังติดอยู่กับเราอะไรงี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้ลองกลับไปคิดเอาเองนะว่ามันคุ้มค่าไหมที่เราจะเป็นคนให้ในความสัมพันธ์เยอะขนาดนี้ไม่แน่ใจนะว่าแบบอาจจะไม่ทุกคนก็ได้ที่เป็นสายเปย์นึกออกปะแต่แบบบางทีเขาอาจจะมีเรื่องผลประโยชน์หลายๆอย่างที่ยังอยู่กับเรานะคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้คิดที่จะแบบออกจากแบบตัดเราออกไปจากความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างนี้เขายังมีเราอยู่แล้วก็ยังมีความรักความห่วงใยกับเราอยู่นะคะซึ่งถ้าเกิดเขามีคนอื่นจริงๆอ่ะเขาก็จะมีแบบที่ยังมีเราอ่ะแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเราไม่มีคนอื่นในความสัมพันธ์ตอนนี้เขาว่าก็รู้สึกดีกับเรานะคะแล้วก็มีความรักความผูกพันอะไรบางอย่างที่แบบว่าคุยกับเราอยู่มานานแล้วก็มีอะไรที่แบบว่าทำร่วมกันแล้วก็ได้เหมือนกันนะโอเคไหนดูหน่อยซิว่าแล้วเรารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะ Ace of Cup นะคะ Five of Sword แล้วก็คุณไม่รู้ว่าคุณจะทำอะไรอ่ะคือคุณไม่ใช่คนที่ตัดสินใจในความสัมพันธ์คุณไม่กล้าตัดสินใจเลยในการที่แบบว่าเอ้ยเราจะเดินออกนะหรือว่าเอ้ยเราเป็นแฟนกันไหมหรืออะไรเงี้ยคือคุณเองก็ยังมีความก้ำกึ่งในใจคือคุณเลือกไม่ได้แล้วก็คุณก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปด้วยแต่ตอนนี้ในตอนที่เขาอยู่กับคุณหรือว่าเขาคุยกับคุณอยู่ตลอดอะคุณเหมือนคนที่ชนะแต่ว่าเหมือนแพ้มันหมายความว่าแบบโอเคฉันวินแล้วฉันมีเขาอยู่ในชีวิตยังมีเขาอยู่ในทุกๆวันยังได้คุยกับเขาในทุกๆวันหรืออะไรก็ตามนะแต่ว่าคุณก็ยังรู้สึกเหมือนกับแบบมันไม่ได้เต็มที่มันความสถานะไม่มีหรืออะไรก็ตามทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่อย่างนี้แล้วก็แบบคิดมากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คุณเองอ่ะนึกในใจว่าถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาในชีวิตจริงๆอ่ะคุณก็พร้อมที่จะเริ่มใหม่กับคนใหม่จริงๆนะนี่แม่หมอมองว่าถ้าเกิดเรามีคนใหม่เข้ามาในชีวิตเราอาจจะทิ้งความสัมพันธ์นี้ไปเลยก็ได้นะมองว่าแบบนั้นไหนดูหน่อยซิว่าตัวคุณเนี่ยยังยึดติดอยู่กับเขามากแค่ไหนหรือว่าอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปมากแค่ไหนนะคะกับคนนี้ Eight of Wands นะคะ Hermit แล้วก็ Queen ดาบไม่แน่ใจว่าบางอย่างเวลาเราพูดอะไรตรงๆในความสัมพันธ์ออกไปบางทีเขาอะอาจจะแค่รับฟังแล้วเขาก็นิ่งเฉยกับเราไปซะอย่างนั้นทำให้บางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะพูดอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีคนใหม่เข้ามาจริงๆมองว่าคุณก็คง
คุณก็คงพร้อมที่จะเดินออกจากไปนะแต่ว่าดูเหมือนว่ายังไงคุณกับเขาอะคือด้วยความที่มันไม่ใช่เป็นแฟนเก่ามันเป็นการที่คุยกันแล้วห่างกันไปมันก็ยังทำให้เขาว่ายังวนเวียนเข้ามาติดต่อกับคุณได้เรื่อยๆนะคะยังไงก็คิดว่ายังสลัดไปไม่ได้เนาะแค่แบบว่าต่างคนต่างไปใช้ชีวิตอย่างนั้นมากกว่าประมาณนี้นะคะมองว่าในครึ่งเดือนหลังเนี้ยคุณก็ยังมีเขาวนเวียนอยู่ในสมองในความคิดในความอะไรของคุณในความกังวลของคุณอยู่ซึ่งก็อยากที่จะเป็นกำลังใจให้จริงๆนะคะชาวธาตุไฟเนาะสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าเราก็อาจแบบพยายามชิลๆแล้วก็โฟกัสเรื่องงานไปก่อนก็ได้นะคะในช่วงนี้เนาะโอเคไปกันต่อนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤษภาคมนะคะคุณมีคู่ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรโอเคมาเริ่มกันเลยขอเปิดไพ่ตัวแทนของคุณมีคู่นิดนึงนะไม่แน่ใจว่าในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณมีคู่ตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องกังวลใจเกี่ยวกับคู่ของเราหรือเปล่านะเพราะว่าคุณดูแบบว่าคิดมากในเรื่องความสัมพันธ์มากๆเลยมันค่อนข้างลำบากใจอะไรแบบนั้นนะโอเคจริงๆแล้วอ่ะคุณอยู่กับเขาก็มีความสุขดีนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีใครสักคนในความสัมพันธ์มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าไม่แน่อาจจะเป็นเราก็ได้ที่มีคนอื่นหรือว่าตัวเขาเนี่ยมีคนอื่นที่ทำให้คุณสงสัยทั้งที่เขาก็ยังดีกับเราอยู่ยังรักเราอยู่หรือว่ายังติดต่อยังพูดคุยกับเราอยู่ปกติแต่ว่าเราอาจจะไปแอบรู้มาก็ได้ว่าเขาติดต่อกับคนอื่นอาจจะไม่ถึงกับขั้นพัฒนาแต่เราก็รู้ได้อะไรแบบนั้นซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการที่มีคนอื่นก็ได้นะอาจจะแบบว่าเราเนี่ยอาจจะไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่เขาปิดบังเรามานานแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้ก็เราทำอะไรไม่ได้อะไรแบบนั้นมากกว่านะไหนดูหน่อยซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคะในตอนนี้ Seven of Wands นะคะ The Sun แล้วก็ Hierophant มองว่าเขามองว่าเราเป็นคนที่จะอยู่กับเขาไปนานๆเลยนะคือเขาไม่ได้คิดว่าจะเลิกกับเราหรือว่าไม่ได้คิดว่าแบบอยากที่จะมีคนอื่นแล้วก็ทิ้งเราไปหรืออะไรเงี้ยเขายังรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะก็ยังเป็นคนสำคัญของเขาจริงๆนะคะมองว่ายังอยากที่จะยังคงอยู่ในความสัมพันธ์แต่ว่ามันก็ลำบากใจจริงๆในช่วงนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเรื่องการทะเลาะกันบ่อยๆบ้างก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ได้ทะเลาะหรือมีปากเสียงก็จะเป็นการตึงๆใส่กันแล้วก็แบบว่ารับรู้ว่าเราเป็นคนคิดมากแล้วเขาก็ขี้เกียจที่จะมาง้อขี้เกียจที่จะมาแบบเคลียร์อะไรในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยคือเขาอยากใช้ชีวิตอยากทำงานให้มันสบายๆอะไรของเขาแบบนั้นเขาไม่ชอบการท็อกซิกแต่ว่าเราอะคิดมากไงไหนดูหน่อยซิว่าเราเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้นะเจอ9ดาบแล้วยังมา10ดาบอีกคุณรู้สึกไม่สบายใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าเหมือนแบบเวลาคุยกับเขาว่าคุณก็แบบมีน้อยๆบ้างแต่ว่าเหมือนทำเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นประมาณว่าแกล้งโง่อะไรแบบนั้นซึ่งมองว่าเอาจริงๆคุณเองอ่ะก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคยคิดแบบว่าเลิกกับเขาไปเลยจบๆไปแต่ว่าดูเหมือนว่าคุณทำไม่ได้สุดท้ายก็ต้องกลับมาพูดดีๆกับเขาอยู่เสมอแบบให้โอกาสให้อภัยหรือว่าอะไรก็ตามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าคุณมีลูกแล้วหรือยังนะหรือว่าแบบเป็นคนที่แต่งงานกันไปแล้วทำให้มีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบหรือว่ามีการเงินอะไรที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันซึ่งคุณรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาเนี่ยมันก็จะลำบากเหมือนกันหรือว่าแบบว่าเรายังมีความรักความผูกพันอยู่ซึ่งเราแบบโอเคไม่เป็นไรเราคิดมากแล้วเราเก็บเอาไว้ดีกว่าอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มันมีปัญหาในความสัมพันธ์มองว่าเป็นแบบนั้นมากกว่าดูเหมือนว่าคนที่ต้องทนเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ในใจมันจะต้องเป็นคุณมากกว่าทั้งที่เขาอาจจะทำอะไรให้คุณไม่สบายใจอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยที่จะพูดหรือว่าไม่มาอธิบายอะไรให้เราฟังอะไรแบบนั้นคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ก็เป็นกำลังใจให้เรากันนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะชาวธาตุไฟนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้อาจจะมีปัญหาอะไรที่มันแบบคุยไม่เข้าใจแล้วก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วกันแล้วก็ถ้าอะไรที่แบบว่าพูดไปได้แล้วก็พูดแต่เป็นแบบซอฟๆหน่อยละกันให้มันไม่ใช่เป็นการทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณกับเขาว่าก็ไม่ได้อยากที่จะทะเลาะกันนะเพราะว่าไม่ชอบแบบทะเลาะแต่ว่าดูเหมือนกับ
กลับมาคิดเองกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าทำตัวให้มันปกติอะไรแบบนั้นมากกว่าเนาะนั่นนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะก็ตรงหรือไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของไอด้วยนะเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ชมกันต่อไปนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ